แปลว่าเป็นผู้ใกล้ต่อคุณพระรัตนตรัยอย่างกับพระบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นสมุติสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนิบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นผู้ใกล้ต่อคุณพระรัตนตรัยต้องเอื้อเฟื้อคำว่าเอื้อเฟื้อในคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเห็นสถานที่เช่นวัดวาอารามสถานรูปพุทธเจ้าตั้งอยู่เราก็เอื้อเฟื้อในคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ถอดหมวกถอดรองเท้าที่เราเดินผ่านลานธรรมถอดรองเท้าเนี่ยนี่แหละให้เอื้อเฟื้อคุณพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นรูปปฏิมาก่อนก็จริงแต่เราน้อมนึกถึงคุณความดีของพุทธเจ้าที่ทำเอาไว้ที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วก็แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์เรานึกถึงคุณของท่านคุณความดีอะไรที่เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้บารมีพุทธเจ้าทั้งหมดเลยและบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ที่ทำไว้เป็นพระสงฆ์สุปฏิปันโนอันนี้เราเห็นสถานที่ก็ดีวัดวาอารามและจะดีนี่ทำให้เราได้เคารพเขาเรียกว่าเอื้อเฟื้อในคุณพุทธเจ้าเอื้อเฟื้อในคุณพระธรรมก็หมายความว่าเราไปเห็นพระสงฆ์องค์เนนองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามแสดงธรรมอยู่เราต้องให้ความเคารพเอื้อเฟื้อในคุณพระธรรมหรือคำสอนที่จารึกไว้ในหนังสือก็ตามใบลานก็ตามเราต้องเก็บเอาไว้เป็นที่สักการะบูชาเพราะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเป็นอัศจรรย์อัศจรรย์ในที่นี้คือหมายความว่าสามารถผู้ปฏิบัติตามเนี่ยสามารถรู้ตามเห็นตามเหมือนโอวาทที่พุทธเจ้าให้เอาไว้เป็นสิ่งอัศจรรย์นี่เราต้องเทิดโทนคำสอนไว้เอื้อเฟื้อคำสอนไว้เราจะนำมาซึ่งความเจริญในพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์เนี่ยยังกับพระบวชเข้ามาแล้วเนี่ยท่านก็อยู่ในกรอบของวินัยสงฆ์เพราะวินัยสงฆ์เนี่ยเป็นตัวแทนพุทธเจ้าคำสอนก็เป็นตัวแทนของพุทธเจ้าเราจะเห็นช่วงหนึ่งหลังจากที่พุทธเจ้าจะนิพพานอานนท์ก็มีความเสียอกเสียใจว่าอีกสามเดือนพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วพระอานนท์ก็มีความเสียใจพระองค์ได้ปลอบโยนพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจะเสียใจไปเลยหรือเราตถาคตนิพพานไปธรรมวินัยนั่นแหละเป็นตัวแทนเราตถาคตนี่เราก็น้อมมานึกถึงโอ้คำสอนของพุทธเจ้าวินัยสงฆ์ที่สงฆ์อยู่ในปฏิโมกสังวรอยู่งั้นหมู่สงฆ์ที่ยังปฏิบัติตามปฏิโมกสังวรพุทธเจ้ากรัสว่าไงพุทธเจ้ากรัสว่ากราบใดหมู่สงฆ์ยังยกปฏิโมกขึ้นตราบใดความเจริญตั้งมั่นแห่งพุทธศาสนายังมีอยู่กราบนั้นงั้นทุกวันเนี่ย
กึ่งอุโบสถพระท่านกรวดวินัยแล้วปฏิโมกสังวรท่านกรวดแล้วทุกกึ่งเดือนทำเป็นปกติยังสังฆมณฑลในประเทศไทยเราเนี่ยวินัยสงฆ์ก็อยู่ในปฏิโมกสังวรอยู่แล้วนี้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราต้องให้ความเคารพเอื้อเฟื้อต่อหมู่สงฆ์เพราะว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นผู้ใกล้ต่อคุณพระรัตนตรัยคำว่าใกล้ในที่นี้คือหมายความว่าเป็นคนมีศีลคนที่มีศีลนั่นแหละเพราะศีลนี้อยู่ในขอบเขตเพราะว่าคนที่มีศีลคือความสำรวมกายและสำรวมวาจาแต่ส่วนใจใจนี่ต้องมีอินทรีย์สังวรคำว่ามีอินทรีย์สังวรคือให้ใจเรานิ่งขึ้นมาถ้าใจเรานิ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยเหนือกว่าสิ่งใดในโลกนี้พอรูปกายเราเนี่ยจิตเรามาอาศัยรูปกายชั่วคราวตอนนั้นเองเดี๋ยวรูปกายมันก็ต้องดับแต่อาศัยคุณพระรัตนตรัยเนี่ยเรานอบน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยมาตั้งเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ใกล้เมื่อเราเป็นผู้ใกล้แล้วเนี่ยเราต้องให้ความเอื้อเฟื้อต่อหมู่สงฆ์ถ้าเราไม่ให้ความเอื้อเฟื้อต่อหมู่สงฆ์ล่ะเราก็เป็นผู้ไกลผู้ไกลในที่นี้คือหมายความว่าไม่มีศีลเมื่อไม่มีศีลแล้วก็สร้างกายกรรมสร้างวาจีกรรมแล้วก็สร้างมโนกรรมเมื่อเราสร้างกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมนี้คำสอนของพุทธเจ้าก็ไม่เกิดเด็กเมื่อไม่เกิดแล้วก็เรายังอยู่อีกไกลเราอยู่ห่างไกลต่อคำสอนของพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ตระกูลพระรัตนตรัยนี่ต้องละอะไรละสักกายทิฏฐิของตนเองเพราะโดยมากคนเราเนี่ยที่เรามาพึทธปฏิบัติหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองเน้นหนักเลยอะให้ภาวนาไว้คำว่าภาวนาเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของหลักธรรมคำสอนแล้วเนี่ยดับความปรุงซ่านเพราะใจเราปรุงซ่านใจเรามันน้อยใจเราเสียใจแห้งเหือดใจรันทมใจน้อยใจเสียอกเสียใจเพราะใจของเราเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยโลภะใจเราเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยโมหะเต็มเปี่ยมไปด้วยพยาบาทาน้อนุสัยตัวเนี้ยมันนอนเนื่องในจิตใจนี้คนเราถ้าไม่เชื่อคำสอนของพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เนี่ยเพลิงกิเลสก็เผาหัวใจเถอะเผาหัวใจตนเองโลภะก็เผาหัวใจความโกรธก็เผาหัวใจความหลงก็เผาหัวใจตนเองนี้เราอยู่ในเพลิงทุกข์แล้วเราอยู่ในเพลิงทุกข์แล้วก็เพลิงกิเลสนี้เราก็อยู่ห่างไกลต่อคุณพระรัตนตรัยไม่อยู่ใกล้แล้ว
ฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยแปลเป็นผู้ใกล้ต่อคุณพระรัตนตรัยเมื่อเรามาฝึกหัดภาวนาดับอารมณ์ดับอาระอารมณ์สกายทิฏฐิออกเมื่อตัวเราเนี่ยเพราะตามปกติตัวเราตัวกูของกูเนี่ยทิฏฐิมานะตัวนี้มันยึดอยู่แล้วยิ่งเรามาภาวนานี่เราจะเห็นตัวนี้ชัดเลยเห็นชัดแง่ช่วงเวลาขาปวดใครปวดแล้วดูสิกูปวดขากูปวดแขนกูปวดฟันกูปวดตากูปวดนี่ตัวของกูของกูเกิดแล้วนี่พอจิตสงบเนี่ยจิตเห็นแล้วเห็นว่าโอ้จิตเราไปยึดเองเป็นรูปูปาทานขันธ์ทอยึดกายทิฏฐิมานะตัวนี้มันเกิดแล้วอันนี้ทำให้จิตเราเกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญานี่เราภาวนาไปเราจะได้เห็นจิตของตนเองเนี่ยเกิดยึดตัวตนยึดเรายึดเขาเป็นอติมโนขึ้นมาอันนี้เรามีปัญญาแล้วมีปัญญาละสกายทิฏฐิเป็นคนมีปัญญามีภาวนามีคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็มีคำสอนของครูบาอาจารย์ซึมไปสู่ใจใจก็มีหิริกโอตปะเพราะหิริกโอตปะเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ภายในขุมทรัพย์ภายในก็เรียกว่าอริยทรัพย์7ที่เป็นคุณสมบัติที่มนุษย์สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจตนเองอันนี้ถ้าใจเราสงบตัวหิริกโอตปะก็จะเกิดมีความสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปทางกายไม่กล้าทำบาปทางวาจาไม่กล้าทำบาปทางใจนี่หิริกโอตปะก็เกิดทำให้ใจมีธรรมอันนี้ใจของเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกหัดภาวนาเนี่ยใจมันเป็นธาตุเป็นธาตุไข่เป็นธาตุของโลภะเป็นธาตุของโทสะเป็นธาตุของโมหะรากเหง้าของอกุศลเนี่ยฝังลึกในใจเลยนี่เขาเรียกว่ารากเหง้าของอกุศลฝ่ายบาปฝังลึกในใจของสัตว์โลกเลยอันนี้สัตว์โลกก็ทำไปตามอารมณ์หาอุบายแหละทำยังไงได้เงินทองมาทำไงคนไหนขัดขวางก็ไปผิดปานาไปผิดอธินาแล้วไปผิดข้อกาเมไปผิดข้อมุสาไปผิดข้อสุรานี่กายกรรมมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นนี่คนเรามีคำสอนของพุทธเจ้าก็จะลดลงไปถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อเนี่ยความเลื่อมใสต่อคุณพระรัตนตรัยเนี่ยก็ทำให้ใจเรามั่นคงในองค์ศีลพอนึกถึงองค์ศีลก็กลัวจะผิดเกรงกลัวจะบาปนี้ใจคนเราถ้าไม่ฝึกหัดไม่มีหิริโอตปะแล้วเนี่ยความเกรงกลัวต่อบาปไม่ค่อยเกิดกายกรรมก็ไม่เกิดคอยจะเกิดวจีกรรมก็คอยจะเกิดมโนกรรมก็คอยจะเกิดนี่มันเป็นรากเหง้าของฝ่ายอกุศลเลยนี่ที่เราจะสร้างความดีเนี่ยเป็นรากเหง้าของฝ่ายกุศลความดีฉะนั้นความดีเนี่ยด้วยกายความดีด้วยวาจาความดีด้วยใจความดีด้วยกายที่เราเนี่ยสละออกจากบ้านจากเรือนมาบวชเป็นพระก็ดีเป็น
ญาติโยมถือศีลแปดก็ดีเนี่ยนี่เรามาสร้างฝ่ายกุศลที่เป็นบุญทางกายวัดวาอารามนี้เราก็ทำความสะอาดปัดกวาดคิดโถเนี่ยสร้างบุญแล้วเป็นวัยยาวัชชัยบุญสำเร็จกันช่วยขนขวายทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดโถช่วยกันดูแลวิหารลานพระเจดีย์หลายๆแผนกช่วยกันทำเนี่ยนี่สร้างบุญเป็นวัยยาวัชชัยเราเดินมาเห็นผู้หลับผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยคนไหนที่มีอายุมากยังกับพระบวชใหม่เราก็ให้ความเคารพต่อพันเตยกมือที่เรายกมืออ่อนน้อมเนี่ยเป็นผู้มีโสวจัสตาเป็นคนสงบตะเงียมเจียมตนถ่อมตนการถ่อมตนก็เป็นบุญแหละเราสร้างบุญด้วยกายสร้างบุญด้วยวาจาแล้วเราสร้างบุญด้วยวาจาแล้วก็สวดสิศีล5ท่องไม่ได้ก็ให้ได้ศีล8ท่องไม่ได้ก็ให้ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นวัดเช้าและเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอำนาจคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นบทใดก็ตามเราท่องเอาไว้ถ้าเราท่องคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยใจมันเป็นกุศลทุกขณะเลยเนี่ยวจีกรรมกรรมที่เป็นฝ่ายบุญก็เกิดแล้วและมโนกรรมล่ะมโนกรรมครูบาอาจารย์ก็พาทำสมาธิทุกวันเลยเดินก็ให้เป็นกุศลนั่งก็ให้เป็นกุศลยืนก็ให้เป็นกุศลภาวนานอนก็ให้เป็นกุศลสร้างกุศลให้ถึงพร้อมฉะนั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยสามารถสร้างกุศลได้ทุกขณะเลยจะเป็นขณะเดินขณะยืนขณะนั่งขณะนอนนี่เราเอาจิตอยู่กับกายเพราะกายนี้เป็นฐานของจิตเพราะอะไรเพราะจิตมันคิดมากเพราะจิตมันไม่มีที่ตั้งกายนี้เป็นฐานงั้นเขาเรียกว่ากรรมฐานไงแปลว่าที่ตั้งยกจิตมาตั้งสภาวะกายเนี่ยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าอาการ32พรากจิตมาตั้งได้ถ้าเราพรากจิตมาตั้งในจิตก็ไม่ไหลไปคิดเด็ดนี่ถ้าเราไม่พรากจิตมาตั้งวะจิตมันคอยจะคิดนั่งก็คิดเดินก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดความคิดเนี่ยเป็นความเกิดของจิตเป็นจิตสังขารเป็นฝ่ายอกุศลแต่ถ้าเราพลาดจิตมาอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าพลาดจิตมาตั้งอยู่อายตนะภายในเพราะอายตนะภายในเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีกายก็มีใจก็มีแต่โอปนายิโกพระจิตมาเพ่งไว้อยู่อายตนะภายในเวลาเราพระจิตมาอยู่อายตนะภายในนี่มันเป็นฐานของจิตอันนี้จิตเราก็ไม่ไหลไปพอจิตไม่ไหลจิตอยู่ที่ตาอยู่ที่หูอยู่ที่จมูกอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเ
กระแสจิตเป็นกุศลทุกขณะเลยอันนี้ใจก็เป็นกุศลทุกวันทุกวันอกุศลก็น้อยลงไปน้อยลงไปอันนี้ความเป็นพระก็จะเกิดแล้วความเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็จะเกิดแล้วนี่ถ้าเราไม่หาอุบายฝึกล่ะถ้าเราไม่เป็นหาอุบายฝึกเนี่ยก็ทำให้จิตใจเราไม่สงบสุขใจเราเป็นธาตุฝ่ายกิเลสไปแล้วโลภะก็ปรุงโทสะก็ปรุงโมหะก็ปรุงแล้วเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นธาตุของฝ่ายกิเลสไปสร้างกายกรรมสร้างวจีกรรมสร้างมโนกรรมให้แก่ตนเองนี้ตนเองกายก็เอาไปไม่ได้อันนี้ใจก็ไปสร้างแต่บาปไงแต่พุทธเจ้าเราเนี่ยมีปัญญาฉลาดมากเลยครูบาอาจารย์ก็ฉลาดสอนให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยประพฤติวิบัติตามกรอบของศีลธรรมไว้ฉะนั้นกรอบของศีลธรรมเนี่ยเป็นขอบเขตถึงใจเราจะไหลไปทำบาปเนี่ยแต่เรามีขอบเขตกายก็เหมือนกันเรามีขอบเขตของศีลธรรมอยู่แล้วนี่อาศัยขึ้นศรัทธาตนเองเท่านั้นแหละถ้าเราทำตามโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าให้โอวาทยังไง 1. ไม่ทำบาปทั้งปวง 2. ทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. ทำจิตให้ขาวรอบเอตังพุทธานสาตนังเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่มาอุบัติเกิดในโลกนี้สอนเหมือนกันหมดเลยอันนี้เราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเราถ้าเชื่อคำสอนปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยเราหลุดพ้นไปเลยก็เรียกว่าอะไรศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นด้วยศรัทธาเลยเราเชื่อคำสอนศีลห้ามอะไรก็เชื่อธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าห้ามอะไรเราก็เชื่อปฏิบัติตามนี้กายกรรมก็หลุดพ้นวจีกรรมก็หลุดพ้นเหลือมโนกรรมมโนกรรมเนี่ยถึงครูบาอาจารย์จะแนะยังไงก็ตามเราต้องทำให้ขึ้นเองเราต้องสร้างศรัทธาสัมปทาให้เกิดขึ้นเองที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะได้เห็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้คือหมายความว่าทุกข์ที่ประจำในสังขารของตนเองนั่นแหละถ้าใจเราเป็นเอกคตาขึ้นมานั่นแหละใจจะเกิดปัญญาอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารสังขารส่วนกายสังขารส่วนจิตนี่สังขารส่วนกายเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้ที่ห้ามไม่ได้เราสังเกตสิสังขารเขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไม่มีใครห้ามได้เลยให้หมอวิเศษยังไงหมอก็ตายครูบาอาจารย์จะมีวิเศษยังไงก็ตามก็ตายนี่สังขารตัวนี้ไม่มีใครห้ามได้แต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้สร้างภูมิปัญญาภูมิปัญญาบาปกรรมที่จะเกิดทางกายไม่เอาบาปกรรมที่จะเกิดทางวาจาไม่เอาบาปกรรมที่จะเกิดทางใจไม่เอาสร้างปัญญาญาณทีนี้ปัญญาญาณตัวนี้ต้องให้จิตเรารอบรู้อยู่ในกองสังขารทีนี้พอจิตเป็นเอกคตาลมขึ้นมาแล้วเนี่ยจิต
เห็นกายในกายแล้วสภาวะกายเป็นอะไรไม่เที่ยงสภาวะกายเป็นอะไรเป็นทุกข์สภาวะกายเป็นอะไรห้ามไม่ได้เลยนี่ไตรลักษณญาณปรากฏนี้ทำให้จิตเราเกิดปัญญาโอ้คนเราเกิดมาดิ้นรนเกือบตายไม่มีอะไรติดไปเลยดังนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปุญญานิปรโรกัสสมิงปฏิฐาโหติปานินันติบุญเท่านั้นเองติดมโนวิญญาณไปตามฐานะภูมิจิตของตนเองภูมิจิตเราอยู่ภูมิไหนล่ะเราอยู่ในกามภูมิหรือรูปภูมิหรืออรูปภูมิถ้าเราอยู่ในกามภูมิเราก็ต้องวนเวียนตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยอารมณ์กามก็พาเวียนว่ายตายเกิดดินี้กามภูมิเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยก็ต้องวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้กามตัวนี้มันก็จะพามโนวิญญาณออกไปไปเสวยวิบากกรรมที่เราทำผิดถ้าเราทำผิดผิดปานาไว้ผิดข้ออทินาไว้ผิดข้อกาเมไว้ผิดข้อมุสาไว้ผิดข้อสุราไว้อันนี้กามภูมิไปพาเวียนว่ายตายเกิดเด็กถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์อายุสั้นขวบสองขวบตายสิบขวบตายยี่สิบขวบตายวัยกลางคนตายหรือเกิดอุทกภัยตายอันนี้เรามาเสวยวิบากกรรมแล้วที่เราทำผิดนั่นแหละอันนี้พุทธเจ้ามองเห็นดิมองเห็นโอ้น่าสงสารสัตว์โลกเนาะต้องเวียนว่ายในกามภพอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เกิดมาก็อายุสั้นท่านก็วางศีลเอาไว้นี้โคราถ้าผิดศีลข้ออธินานานพอเรามีทรัพย์สมบัติอยู่บ้านมีทรัพย์สมบัติก็คอยจะหายคอยจะโดนหลอกเรื่อยโดนโกงเรื่อยเรามีวิบากกรรมอะไรเนาะก็เราทำไปทำผิดเอาไว้ทำผิดเอาไว้ทำให้เราเกิดในกามมาพบเนี่ยต้องมาเสวยวิบากกรรมหรือเราไปผิดข้อกาเมไว้เรามีลูกลูกเราเป็นผู้ชายก็อยากเป็นผู้หญิงลูกเราเป็นผู้หญิงก็อยากเป็นผู้ชายวิบากกรรมที่เราผิดข้อกาเมเนี่ยมันจะมาให้ผลกามภพตัวนี้จะพาเวียนว่ายตายเกิดจิตวิปริตจิตที่วิปริตเนี่ยจิตมาเสวยวิบากกรรมถึงทางต้นตะเอ็นเป็นผู้ชายแต่ใจอยากเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็อยากจะเป็นผู้ชายนี่มันเป็นวิบากกรรมกามภพต้องมาเสวยวิบากกรรมใช้กรรมอย่างเงี้ยหรือเราไปโกหกพ่อบ้างโกหกแม่บ้างโกหกสามีบ้างสามีโกหกแม่บ้านบ้างลูกหลานก็หกปู่ย่าตายายบ้างนี่เราเวียนว่ายตายเกิดเราก็มาโดนคนที่ไม่ซื่อตรงแม้แต่ลูกก็ไม่ซื่อตรงหลานก็ไม่ซื่อตรงสามีก็ไม่ซื่อตรงแม่บ้านก็ไม่ซื่อตรงนี่มันเป็นกามภพของมนุษย์ต้องมาเสวยวิบากกรรมตนเองก็นั่งเสียใจน้อยใจตนเอง
มีสามีก็เหมือนคนอื่นมีภรรยาก็ไม่เหมือนคนอื่นมีลูกก็ไม่เหมือนคนอื่นบางครั้งตนเองน้อยใจตนเองนี่ถ้าเราย้อนมานึกถึงคำสอนครูพุทธเจ้าหรือคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนเอาไว้เออเราชาตินี้ก็ใช้เวรกรรมให้มันหมดไปชาตินี้เราจะวีรัตไว้วีรัตศีลเอาไว้ศีลห้าเจตนาวีรัตไว้เลยหรือบางคนเขาไปผิดกามภพที่ไปผิดอะไรของเสพติดมืนเมาเกิดมาปัญญาสามท่องอะไรก็ไม่จำพ่อแม่สอนก็ไม่จำญาติพี่น้องเตือนก็ไม่จำพ่อแม่สอนไม่จำครูบาอาจารย์สอนก็ไม่จำสัญญาขันมันดับความจำได้ไม่รู้เนี่ยมันดับไปเพราะอะไรเพราะเราไปผิดกามภพด้วยของเสพติดมึนเมาทำให้ขาดสติไม่มีสตินี่มนุษย์เกิดมาก็เสวยวิบากกรรมเลยเนี่ยกามภพเราสังเกตดิบางคนที่เกิดมาครอบครัวสมบูรณ์ครอบครัวสมบูรณ์คือหมายความว่าหนึ่งสามีภรรยาเป็นสหชาตปัตยโยมีสหชาติเป็นปัจจัยอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหากันในครอบครัวสามีก็มีความละอายแม่บ้านก็มีความละอายคนที่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าสร้างบุญมาด้วยกันเป็นสหชาตปัตติโยเป็นสหชาติสร้างบุญมาพร้อมกันแต่ถ้าชีวิตครอบครัวไม่ตรงกันหนึ่งสามีก็ชอบอย่างหนึ่งแม่บ้านก็ชอบอย่างหนึ่งลูกก็ชอบอีกอย่างหนึ่งนี่ก็ปัญหาก็จะเกิดแหละนี้ปัญหาเกิดยิ่งสามีไม่มีศีลแม่บ้านไม่มีศีลปัญหาก็จะหนักขึ้นเขาเรียกว่าเพลิงทุกข์ตัวนี้มันจะรุนแรงหนักขึ้นหนักขึ้นก็เกิดเป็นวาจีกรรมวาจีกรรมไงกล่าวร้ายกล่าวร้ายด้วยวาจีกรรมระงับอารมณ์โทสะไม่ได้ว่าสามีระงับอารมณ์โทสะไม่ได้ลามไปถึงพ่อแม่เมื่อลามไปถึงพ่อแม่นี่ทำวาจีกรรมหนักแล้วนี่ตนเองทำกรรมโดยไม่รู้ตัวเพราะอำนาจแห่งโทสะเพราะอำนาจโทสะนอนเนื่องในจิตใจแล้วเนี่ยอย่าสร้างกรรมไปเรื่อยๆไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วว่าพ่อแม่ถึงปู่ย่าตายายถึงโคตรเง่าเหล่าก่อแล้วนี่สร้างวจีกรรมหนักนี้ต่างคนต่างระงับอารมณ์โทสะมาอยู่ก็รุนแรงแล้วถึงกันฆ่ากันทำลายชีวิตซึ่งกันและกันนี่ก็เกิดเป็นกายกรรมวจีกรรมขึ้นมานี่ทำให้มนุษย์เนี่ยร้อนไปด้วยเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เนี่ยสัตว์โลกเกิดมาไม่มีคำสอนนั้นคำสอนของพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นร่มโพล่มใสให้ความร่มเย็นขอให้เรามีศรัทธาเท่านั้นเองเราจะไปเชื่ออารมณ์เด็ดถ้าเราเชื่ออารมณ์โลภะเชื่ออารมณ์โทสะเชื่ออารมณ์โมหะเนี่ยเราเกิดมาสร้างเวรสร้างกรรม
นิกรรมก็ลงหนักขึ้นหนักขึ้นเราจะเห็นสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยยังกเทวทัตนิหาอุบายทำลายพุทธเจ้ามาตลอดแต่ทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้ามีบารมีมาสมบูรณ์แบบท่านสร้างมาเต็มแล้วหาอุบายทำลายพุทธเจ้าไม่สำเร็จเลยพุทธเจ้ากล่าวไงพุทธเจ้ารักลาหุนเท่าไหร่รักเทวทัตก็เท่ากับลาหุนเท่านั้นนี่ความเมตตาของพุทธเจ้าเนี่ยผลที่สุดธรณีรับไม่ไหวที่ทำกรรมหนักๆธรณีต้องแยกสูบไปเลยนี่มนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันสร้างกายกรรมสร้างวจีกรรมแล้วก็สร้างมโนกรรมนิกรรมมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นนิกรรมมันก็ให้ผลดินี่เราเกิดมาชาติหนึ่งไม่มีคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็เป็นรากเหง้าของอกุศลพาลงลึกไปเลยไปสู่ภูมิต่ำๆเลยนั้นสัตว์โลกเนี่ยถ้าเกิดมาสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยพุทธเจ้ารองรับยังไงปะทะปรมะก็เรียกว่าดอกบัวประเภทที่สี่เลยอุกติตัญโยวิปติตัญโยเนยยะปะทะปรมะปะทะปรมะเนี่ยพุทธเจ้าไม่โปรดเนี่ยพอพุทธเจ้าไม่โปรดแล้วดอกบัวที่เกิดในโคลนตมเนี่ยปูปลาก็เอาไปกินแล้วเป็นอาหารของปูปลาดอกบัวไม่มีโอกาสที่จะมาโผล่ปูปลาเอาหัวใจไปแล้วดอกบัวก็เหมือนหัวใจเราฉะนั้นหัวใจเราเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาความเลื่อมใสต่อคุณพระรัตนตรัยเนี่ยเราจะไปเชื่ออารมณ์โลภะอารมณ์โกรธอารมณ์หลงเนี่ยทำให้เราต้องสร้างกรรมไปนี้กรรมตัวนี้ก็ติดตนเองติดที่จิตจิตเนี่ยถ้ากรรมนี้มันปรากฏนะปรากฏแล้วชราพุชะอันตชะสังเสตชะคำสอนของพุทธเจ้าท่านรองรับมาเลยหมดลมไปแล้วเนี่ยไปเกิดในฟองไข่บ้างเกิดในครานบ้างเกิดในเท่าใครบ้างนี่สัตว์โลดจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยในนี้ถ้าคนไหนมีคำสอนล่ะถ้าคนไหนมีคำสอนก็เป็นมโนกรรมฝ่ายบุญเวลาจะหมดลมปุ๊บมโนกรรมนี้ผุดแล้วผุดคำว่าผุดคือหมายความเออเราได้สร้างทานไว้เราได้บวชเรียนไว้เราได้รักษาศีลไว้เราได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์ไว้เหมือนเราอัดซีดีเลยพอเปิดซีดีเสียงก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาแต่มันอยู่ในภวังคจิตภวังคจิตตัวนี้มันผุดแล้วเป็นฝ่ายบุญปรากฏรองรับจิตก็เป็นโอปาติกะไปเบื้องสูงแล้วตอนนี้ถ้าเราสร้างกรรมไม่ดีเนี่ยหมดลมไปก็เกิดในครันแต่ครันในที่นี้คือหมายความมามนุษย์นี่ก็ครันถ้าเราอยากกลับมาเป็นมนุษย์เราต้องมีเครื่องรองรับไว้สมบัติมนุษย์อะไรศีล5คนที่มีศีล5นั่นแหละ
ศีลรองรับและสีเลนะสุขติงยันติแต่ถ้าเราไม่มีศีลสีเลทุกขติงยันติไปสู่ทุกข์ถ้าเรามีศีลห้าเออเราหมดลมกลับมาเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ก็ขลันนี่ถ้าจิตเราไปหลงโลกล่ะหลงโลกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนหลงที่อยู่อาศัยที่เราได้สร้างได้ทำเอาไว้เป็นโมหะจิตจิตเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็หลายประเภทยังสุนัขนี่ก็สัตว์เดรัจฉานแมวก็เป็นสัตว์เดรัจฉานจิ้งจกตุ๊กแกนี่สัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนี่อำนาจกรรมอำนาจกรรมที่ปรากฏที่เราสร้างบาปกรรมไว้ผวังกับจิตตัวเนี่ยมันก็ไปไม่ดีเลยไปเกิดในฟองไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ตุ๊กแกเนี่ยปูปลาเนี่ยนี่มโนวิญญาณตัวเนี้ยถ้าเราไม่มีอารมณ์นึกถึงเนี่ยจิตจะไปอย่างเงี้ยเท่าใครล่ะยุงก็นอนยุงบ้างนอนบ้างนี่สัตว์โลกจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยสัตว์โลกที่สร้างกรรมสร้างเวรจะไปไม่ดีฉะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นล่มโพล่มใสของสัตว์โลกพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดในโลกเนี่ยมาลือสัตว์แล้วก็ขนสัตว์ให้ออกจากสังสารวัฏสังสารทุกข์ทุกข์จะได้น้อยลงไปถ้าเราเกิดมาชาติหนึ่งเรามีศีลนี้ศีลก็เป็นขั้นตอนศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปภพชาติจะสั้นลงสั้นลงเพราะเราไม่เชื่อตัณหาเนี่ยตัวตัณหาคือความอยากกามตัณหาเพราะตัณหาคือกามที่เราหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงโผฏฐัพพะนี่กระแสจิตมันไหลเลยไหลนี้เราประพฤติพรหมจรรย์โอ้เรามีศีล8เรามีศีล10เรามีศีล227เราประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจอยากแต่เราอยู่ด้วยความอดทนอยู่ด้วยการข่มอยู่ด้วยธรรมะถ้าอยู่ด้วยธรรมะเนี่ยเราต้องอาศัยอสุภสัญญาอสุภสัญญาคือหมายความว่าเอาจิตเนี่ยดูกายตนเองทุกวันดิดูกายไงเราล้างหน้าทำไมเราแปรงฟันทำไมเราอาบน้ำทำไมเราถ่ายหนักถ่ายเบาทำไมเนี่ยเอาจิตดูทุกวันเลยถ้าจิตดูทุกวันทุกวันถ้าจิตเห็นสภาวะตัวเนี้ยเมื่อไหร่นั่นแหละอสุภสัญญาปรากฏพอปรากฏแล้วอารมณ์กามคุณก็ลดแล้วเห็นทุกข์เห็นโทษของกามต้องพาให้จิตวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดตามพบน้อยพบใหญ่นี่เราสมาทานศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยเพื่อให้จิตเราข้ามอารมณ์กามเห็นทุกข์เห็นโทษคนเราลำบากทุกวันก็เรื่องกามคุณตัวนี้เองแต่ละชีวิตกว่าจะคนชีวิตครอบครัวเนี่ยเราสังเกตดูพ่อแม่เรากว่าจะจบฉากชีวิตพ่อแม่ไปไม่ไหวแล้วเก่เท่าชราแล้วเพราะเราไปเชื่ออารมณ์กาม
นี่ถ้าเราทวนกระแสล่ะถ้าเราทวนกระแสเนี่ยทุกน้อยลงทุกปัญหาเกิดเฉพาะร่างกายตนเองอย่างเดียวแต่ทุกข้างนอกเนี่ยมันดับเลยเราจะนอนตื่นช่วงไหนก็ได้เพราะเราตัดทวนกระแสตัณหานี่นี่เวลาคนมีครอบครัวอ้าวลูกคนนี้ก็ขี้แตกไอ้คนโน้นก็ป่วยคนโน้นก็จะไปโรงเรียนคนนั้นก็ร้องไห้พ่อแม่นี่ทุกข์ล้อมรอบเลยแต่อยู่กับทุกข์ไม่เห็นทุกข์นี่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาจิตสงบแล้วเนี่ยจิตมันเห็นทุกข์เลยอ่ะพอเห็นทุกข์ก็ไม่ออกไปสู่ทุกข์แล้วทำอย่างไรหนอจึงจะดับหาหนทางดับทุกข์ตัวนี้ได้นี่ก็ประพฤติพรหมจรรย์อันนี้พบพรหมจรรย์เราประพฤติได้พบชาติก็สั้นลงสั้นลงนิกายกรรมก็สั้นลงวจีกรรมก็สั้นลงไปมโนกรรมอันนี้มโนกรรมนั้นเราก็ดับอารมณ์กามมาพบให้ได้ถ้าเราดับอารมณ์กามมาพบรูปประพบรูปประพบนี่ที่มีสมาธิเข้าสมาธิออกสมาธิพิจารณาร่างกายใช้ปัญญาญาณบ้างใช้สมาธิบ้างพิจารณากรรมฐานเอากรรมฐานมาพิจารณานี้จิตก็เห็นโทษเห็นทุกข์เลยเพราะมันเห็นทุกข์แล้วก็เห็นโทษก็ทำให้จิตใจมันมั่นคงในคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงใจมั่นคงแหละอันนี้ทำให้จิตใจเนี่ยมั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธเจ้ามีคุณพระธรรมเจ้ามีคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวฉะนั้นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยที่มาประชุมพระกลางพรรษาปี2561ก็เราได้ทำตามนโยบายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วางไว้เราก็ถือหลักว่ามันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพรียงกันเลิกธรรมอันนี้มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมนี่เราก็ตั้งมั่นต่อคุณพระรัตนตรัยเอาไว้ฉะนั้นอำนาจคุณพระทั้งหมดนี้ที่พระสงฆ์องค์เนรทั้งหลายน้อมเอานำคำสอนของพุทธเจ้าครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติตามก็ขอให้มีความเจริญสุขทุกท่านทุกองค์เทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาของพ่อพระครูภาวนาเชยสิทธิ์นะคะหลวงพ่อบุญลือท่านได้เมตตาเปิดการประชุมพระกลางพรรษานะคะแล้วก็ได้เมตตาให้หลักธรรมที่ประเสริฐไว้ค่ะไปรับพรด้วยค่ะรับพรเลยพอรับพรเดี๋ยวหลวงพ่อแล้วนะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะถือว่าการเปิดการประชุมพระได้สมบูรณ์แบบแล้วนะคะ
เดี๋ยวก็ครูบาอาจารย์ได้กราบแล้วขอเชิญพวกเรากราบพระพร้อมกัน3ครั้งค่ะกราบแล้วก็ข้ามขั้นตอนค่ะแผ่เมตตากราบพระกันนะคะเอาเชิญญาติโยมค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพก็ขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งค่ะกราบกราบในความเมตตานะคะท่านทั้งหลายที่ใครอยากเห็นครูบาอาจารย์องค์ไหน